พิ่นได้อาสาตัวอยู่ของคายเสิร์ตั้งแต่ได้ไปซอยเฮ็ดงานเพื่อหารายได้ที่ท่านสิเว้ากับงานลาวในโรงเรียน 3,000 คนนั่นเพิ่นก็เป็นที่ปรึกษาที่ว่าสูงสุดที่จัดงานที่ว่ารวบรวมลาวขึ้นมาได้เป็นขั้นที่1ข้าพเจ้าก็เฮียงข้างเพิ่นมาตลอดบ่ว่าจะเป็นงานใดซอยเหลือมาตลอดทั้งที่ท่านอาจารย์ก็บ่เคยว่าสิถามว่าเอาเงินหรือว่าเอาเท่าใดเพิ่นมีน้ำใจที่ดีแล้วก็สูงส่งที่สุดเพิ่นบ่แม่นเป็นแต่เป็นเพียงแต่สามีของขน้อยเพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นเป็นผู้ช่วยได้ขน้อยก็ได้ช่วยเพิ่นมาตลอดบ่ว่าองค์การจัดตั้งอันใดขน้อยขอขอบคุณองค์การจัดตั้งทุกองค์การที่ได้มาช่วยจะต้องปัจจัยทุกอย่างโดยเฉพาะขน้อยขอขอบใจญาทานหรือว่าญาพ่อม้อนคูณสวัสดิ์ผู้เป็นเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์ขน้อยตั้งแต่จัดงานสปนกิจศพนี้ขอขอบใจญาทานเดวินมาจากลาสเวกัสซึ่งขน้อยและท่านอาจารย์สายสมอนอินทรีย์เชียงใหม่ได้ไปร่วมจัดงานการกุศลเดือนในเดือน8อยู่ลาสเวกัสให้เพิ่นขอขอบใจญาทานด็อกเตอร์ที่เพิ่นมาจากเมืองเบนซึ่งเป็นองค์ประธานที่ใหญ่ที่สุดท่านคงจะเห็นว่าข้าน้อยได้ไปมอบผ้าไก่อันนั้นเป็นประเพณีที่ถูกต้องที่สุดแต่เขาจะต้องไปปิดข้าน้อยจะต้องไปปิดในวิธีนี้หลังจากทุกท่านได้เกียรติมาบางผ้าไก่ญาป้าอุ่นเฮือนซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของญาป้าอุ่นเฮือนสามวันเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของประธรรมวงศ์ท่านอาจารย์โซแสงศิริวัฒน์หรือว่าอาจารย์โสมแสงศิริวัฒน์ย่าแม่ของเพิ่นเป็นเลยก๊กของท่านในคนศิลักษ์ประธรรมวงศ์แต่ว่าพ่อแก้วแม่ย้าเป็นผู้ห้ามเกี่ยวเลี่ยงในนามสกุลแสงศิริวัฒน์คนเฮาสมัยตะกี้นี่ครอบครัวใหญ่ๆมักจะให้ลูกหลานเอากันนั่นเป็นในประเพณีฉะนั้นในนี้ก็ขอเว้าคร่าวๆเนาะและเพิ่นมีลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายท่านอาจจะเห็นว่าคือท่านอาจารย์สายสมนว่ามาให้แหละความดีความงามครับขน้อยก็ต้องเว้าอีกทวีก็เว้ามาแล้วย้ายคุยก็เว้ามาแล้วขน้อยมีเพียงแต่ว่าขอบใจขอบใจที่สุดไอ้ขน้อยมีแต่ห้องเพิ่นว่าพอสองแสนสิริวันเพิ่นว่าเพิ่นจะพยายามประพันธ์เพลงทุกอย่างจนถึงนาทีสุดท้ายสาว8อยู่ในห้องหมอไคเซอร์กลับมาภายในระยะ3เดือนเดือน8ได้เว้ากันเธอสุดท้ายอยู่ในภาคอยู่มินนิโซตาเพิ่นก็สั่งลาขน้อยเพิ่นก็ฮู้ตัวพอดีแต่ว่าขน้อยก็บอกว่าให้พักผ่อนแน่เพิ่นใช้เวลานอนเพียงแต่3หรือ4ชั่วโมงเท่านั้นเพิ่นว่าเพิ่นจะเขียนประกาศนี้จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเพิ่นก็เฮ็ดอีหลีอยู่ในห้องหมอเพิ่นก็ยังแต่งเพลงตอนไปมินนิโซตาคืออาจารย์สายสมอนได้เฮ็ดคลิปหลายคลิปท่านทุกท่านกับคนที่เห็นอยู่ใน Facebook ว่าเพิ่นได้เฮ็ดจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตของเพิ่นกลับมาจากลาสเวกัสก็เข้าห้องหมอเลยภายในระยะ2เดือนเท่านั้นเพิ่นก็ได้อำลาไปอย่างสงบพอตู้จะพยายามเพิ่นพี่ตาห้องตู้ทุกท่านอาจจะว่าเป็นอย่างขน้อยคือผอมแท้เดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ก็ผอมคือกันเนาะเพิ่นคันเพิ่นห้องตู้สี่บ่ทันบ่ลุกขึ้นจากเตียงหรือว่าเพิ่นนั้นน่ะต้องพี่เพิ่นทุกสมองเพิ่นจะว่าพนิดาขน้อยนี่ได้ยินเสียงเพลงฮักเดี่ยวเพียงนานซึ่งมันแต่งให้ขน้อยในเนื้อห้อหาเนื้อห้องถ้าทุกท่านได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจคนห้างคนสุดท้ายเพิ่นห้างความเป็นลาวที่สุดคือท่านอาจารย์สายสมอนได้เว้าไปเสื้อพันเผ่าลาวอันนั้นเป็น